จะเล่าตำนานที่5แห่งสวดมนต์7ตำนานตำนานที่5คือทชัคคสูตรจัดเป็นพระปริตรที่5คำว่าทชัคคะแปลว่ายอดธงทชัคคสูตรคือพระสูตรที่แสดงถึงยอดธงอันท่านแสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องเทวาสุรสงครามคือสงครามแห่งเทพดากับอสูรซึ่งเป็นเรื่องที่เคยมีมาแล้วโดยตรัสเล่าว่าเมื่อเทพดาทั้งหลายรบกับอสูรความกลัวบังเกิดขึ้นแก่เทพดาทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทวดาจึงได้ตรัสแนะนำให้หมู่เทพแลดูยอดธงหรือชายธงของพระองค์หรือว่าของเทวราชที่รองลงมาความกลัวก็จะหายไปได้ส่วนพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในป่าเกิดความกลัวขึ้นก็ให้ระลึกถึงพระองค์หรือระลึกถึงพระธรรมหรือระลึกถึงพระสงฆ์ความกลัวก็จะหายไปพระสูตรนี้แสดงทางธรรมปฏิบัติก็คือให้เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติในเมื่อภิกษุทั้งหลายหรือผู้ปฏิบัติธรรมะทั้งหลายเข้าไปอยู่ในป่าก็จะทำให้ความกลัวต่างๆหายไปได้ก็เป็นพระสูตรที่สอนให้เจริญพุทธานุสติเป็นต้นนั่นเองและเรื่องเทวาสุรสงครามที่ว่าเป็นเรื่องเคยมีมานั่นก็มีเรื่องโดยสังเขปว่าท้าวสักกะจอมเทพได้ไปอุบัติในสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ว่าอยู่บนยอดเขาพระสุเมนซึ่งตั้งอยู่กลางใจโลกและที่กรงนั้นเป็นที่อยู่ของอสูรทั้งหลายเมื่อท้าวสักกะไปอยู่ที่แรกก็อยู่ร่วมกับอสูรทั้งหลายแต่ภายหลังก็ได้หาวิธีขับอสูรทั้งหลายออกไปฝ่ายอสูรทั้งหลายต้องเสียรู้ท้าวสักกะต้องถอยออกไปอยู่ภายนอกก็มีความผูกใจแค้น
ถึงคราวก็ยกมารบกับหมู่เทพซึ่งเขามายึดถิ่นฐานเดิมของตนสักทีหนึ่งก็เกิดสงครามระหว่างเทพและอสูรทั้งหลายกันทีหนึ่งและอสูรทั้งหลายก็ต้องถอยไปทุกทีแต่ว่าถึงคราวก็ยกมารบใหม่เล่าว่าอย่างนั้นเรียกว่าเทวาสุรสงครามเป็นเรื่องที่เคยมีมาแล้วและนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันก็สันนิษฐานว่าคงจะได้มีสงครามแย่งถิ่นกันระหว่างชาวอริยกะซึ่งอพยพเข้ามาอยู่ในอินเดียกับหมู่ชนชาวพื้นเมืองดังที่แสดงเล่าไว้ในพุทธประวัติตอนต้นนั่นก็เป็นข้อมูลของเรื่องเทวาธุระสงครามที่แม้พระพุทธเจ้าเองก็ได้ทรงอ้างมาเล่านี้และแม้ในสมัยพุทธกาลเองเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเก่ามาแล้วจึงใช้คำว่าเรื่องเคยมีมาแล้วพระสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรที่นับถือกันพระสูตรหนึ่งมีคำแปลตั้งแต่ต้นดังต่อไปนี้ตั้งต้นพระสูตรว่าเอวเมสุตังอันข้าพเจ้าคือพระอานนทเถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังภควาเป็นอาทิซึ่งแปลความเป็นลำดับไปว่าสมัยหนึ่งพระภูมิพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่เชตวันวิหารอารามของอนาถปิณฑิกะคฤหบดีใกล้เมืองสาวัตถีในการนั้นแลพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระภิกษุเหล่านั้นจึงทูลรับพระพุทธพจน์ของพระภูมิพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าพระภูมิพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องดึกดำบรรพ์เคยมีมาแล้วสงครามแห่งเทพดากับอสูรได้เกิดประชิดกันแล้วครั้งนั้นท้าวสกะเทวราชผู้เป็นเจ้าของเทพเรียกบูเทพในชั้นดาวดึงมาสั่งว่าดูก่อนท่านภูนิรทุกข์ถ้าความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีขนพองสยองกล้าวก็ดีพึงบังเกิดแก่หมู่เทพผู้ไปสู่สงครามในสมัยใดในสมัยนั้นท่านทั้งหลายพึงแลดูชายธงหรือยอดธงของเรานั่นแหละเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายแลดูชายธงของเราอยู่ความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวอันใดจักมีอันนั้นจักหายไปถ้าท่านทั้งหลายไม่แลดูชายธงของเราทีนั้นท่านทั้งหลายพึงแลดูชายธงของเทวราชชื่อประชาบดีเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายแลดูชายธงของเทวราชชื่อประชาบดีอยู่ความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความ
ขนพองสยองเกล้าที่มีก็จักหายไปถ้าท่านทั้งหลายไม่แลดูชายธงของเทวราชชื่อประชาบดีทีนั้นท่านทั้งหลายพึงแลดูชายธงของเทวราชชื่อวรุณเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายแลดูชายธงของเทวราชชื่อวรุณอยู่ความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองเกล้าที่จักมีก็จักหายไปถ้าท่านทั้งหลายไม่แลดูชายธงของเทวราชชื่อวรุณที่นั่นท่านทั้งหลายพึงแลดูชายธงของเทวราชชื่ออีสานเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายแลดูชายธงของเทวราชชื่ออีสานอยู่ความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จักมีก็จักหายไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนั้นแลคือการแลดูชายธงของเทวราชผู้เป็นเจ้าแห่งเทพก็ตามการแลดูชายธงของเทวราชชื่อประชาบดีก็ตามการแลดูชายธงของเทวราชชื่อวรุณก็ตามการแลดูชายธงของเทวราชชื่ออีสานก็ตามความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองเกล้าที่จักมีก็จะหายไปได้บ้างไม่หายไปบ้างข้อนั้นเป็นเพราะเหตุแห่งอะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าท้าวสักกะเทวราชผู้เป็นเจ้าแห่งเทพเธอมีราคะยังไม่สิ้นไปมีโทสะยังไม่สิ้นไปมีโมหะยังไม่สิ้นไปเธอยังเป็นผู้กลัวยังเป็นผู้หวาดยังเป็นผู้สะดุ้งยังเป็นผู้หนีดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนเราแลกล่าวอย่างนี้ว่าถ้าว่าเมื่อท่านทั้งหลายไปอยู่ในป่าก็ตามไปอยู่ที่โคนไม้ก็ตามไปอยู่ในเรือนเปล่าก็ตามความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่พึงบังเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นท่านทั้งหลายพึงระลึกถึงเรานั่นเทียวว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระภูมิพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลกิเลสเป็นผู้ควรไหว้ควรบูชาสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้รู้ชอบเองวิทยาจรณะสัมปันโนเป็นผู้บริบูรณ์แล้วด้วยวิชาและจรณะสุกโตเป็นพระสุคตผู้เสด็จไปดีแล้วโลกวิดูเป็นผู้ทรงรู้โลกอนุตตโรปุริสดัมมสารถิเป็นผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าสัทธาเดวะมนุษย์สานังเป็นศาสดาผู้สอนของเทพดาและมนุษย์ทั้งหลายบุตโธเป็นผู้เบิกบานแล้วภควาติเป็นผู้จำแนกธรรมดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายตามระลึกถึงเราอยู่ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีที่จักมีก็จักหายไปถ้าท่านทั้งหลายไม่ระลึกถึงเราทีนั้นพึงระลึกถึงพระธรรมว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมทัพพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันดิทิโกเป็นธรรมอันบุคคลพึงเห็นเองอากาลิโกเป็นธรรมให้ผลไม่มีการหรือเป็นของไม่มีการเวลาเอหิปัสสิโกเป็นธรรมอันจะพึงเรียกร้องให้มาดูได้โอปนะยิโกเป็นธรรมอันบุคคลพึงน้อมเข้ามาใส่ใจหรือพึงน้อมเข้ามาในตนปัจจัตตังเวดิตับโบวินยูหิเป็นธรรมอันวินยูชนทั้งหลาย
พึงรู้เฉพาะตัวดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายตามระลึกถึงพระธรรมอยู่ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีขนพองสยองกล้าวก็ดีที่จักมีก็จักหายไปถ้าท่านทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระธรรมที่นั่นพึงตามระลึกถึงพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วกุยุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติถูกแล้วหรือเป็นธรรมแล้วหรือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้วยะดีดังคือจัตตาริปุริสยุกานิคู่แห่งบุรุษบุคคลหลายสี่อัฏฐปุริสปุกกลาบุรุษบุคคลทั้งหลายแปดเอสะภควโตสาวกสังโฆนี่พระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าอาหุนโยเป็นผู้ควรสักการะที่พึงนำมาบูชาปาหุนโยเป็นผู้ของควรต้อนรับดักขินโยเป็นผู้ควรทักษิณาคือของทำบุญหรือการทำบุญอัญชลิกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีคือพนมมือไหว้คือแสดงความเคารพอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายระลึกถึงพระสงฆ์อยู่ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีขนพองสยองกล้าวก็ดีที่จักมีก็จักหายไปข้อนั้นเป็นเหตุแห่งอะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุว่าพระตถาคตเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีราคะสิ้นไปแล้วมีโทสะสิ้นไปแล้วมีโมหะสิ้นไปแล้วเป็นผู้ไม่กลัวเป็นผู้ไม่หวาดเป็นผู้ไม่สะดุ้งเป็นผู้ไม่หนีดังนี้พระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้พระองค์ผู้เป็นพระสุคตครั้นตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วลำดับนั้นพระองค์ผู้เป็นพระศาสดาจึงตรัสพระพุทธพจน์นี้อีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายอยู่ในป่าหรือในโคนไม้หรือในเรือนว่างพึงระลึกถึงพระสัมพุทธะภัยก็จะไม่พึงมีแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระพุทธะซึ่งเป็นใหญ่เป็นผู้เจริญที่สุดในโลกประเสริฐแห่งนรชนที่นั่นพึงระลึกถึงพระธรรมอันเป็นเครื่องนำออกที่เราแสดงไว้ดีแล้วถ้าท่านทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระธรรมอันเป็นเครื่องนำออกที่เราแสดงไว้ดีแล้วที่นั่นพึงระลึกถึงพระสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาอื่นยิ่งกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายมาระลึกถึงพระพุทธะพระธรรมประสงค์อยู่อย่างนี้ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีขนพองสยองกล้าวก็ดีจักไม่มีแลพระสูตรนี้
มีคำแปลโดยความดังที่ได้แสดงมาในการสวดมนต์เมื่อมีเวลามากหรือในพิธีใหญ่ที่ต้องการให้สวดพระสูตรเต็มก็สวดพระสูตรเต็มแต่ในการสวดมนต์ทั่วไปสวดจำเพาะอนุสรณปาฐะคือปาฐะที่เป็นอนุสรณะคือเป็นเครื่องระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ก็คือสวดอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นต่อด้วยสวากขาโตภควตาธรรมโมเป็นต้นแล้วก็ต่อด้วยสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเป็นต้นก็คือสวดจำเพาะพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเท่านั้นอันนำสวดด้วยคำว่าอนุสรณปาฐะคือเป็นปาฐะบาลีหรือถ้อยคำที่แสดงอนุสรณะคือคำที่สำหรับระลึกถึงก็หมายถึงระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์อันเป็นเนื้อหาสำคัญของพระสูตรนี้กับสวดตอนท้ายพระสูตรอันเรียกว่านิคมคาถาที่แปลว่าคาถาตอนท้ายตั้งต้นด้วยคำว่าอรัญเยรุคคมูเลวาเป็นต้นที่แปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายอยู่ในป่าหรือที่โคนไม้หรือในเรือนว่างเรือนเปล่าดังนี้เป็นต้น